จําได้ละนี่คุณฉันสาบานเลยนะฉันไม่ได้เป็นคนทําให้เชฟป่านสลบจริงๆคือฉันแค่เห็นว่าเขาทําอาหารไม่ไหวก็เลยช่วยแค่นั้นเองเลยทําอาหารแทนอะจริงๆนะคุณอย่าจับฉันส่งตำรวจเลยนะฉันไม่ล่ะสรุปแล้วคุณใช่ไหมที่เป็นคนทำอาหารแทนเชฟอะคิดอะไรอยู่ฉันก็แค่ว่ากลัวว่างานเลี้ยงจะล่มแค่นั้นเองแล้วก็ไม่อยากให้เชฟป่านมีปัญหาฉันก็เลยทำเท่าที่ทำได้อะมันพอกินได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มันกินไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษมันเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยแล้วที่ผมตามคุณมาเนี่ยผมไม่ได้จะมาเอาผิดคุณนะผมแค่อยากจะมาเห็นกับตาว่าใครคือคนที่ทำอาหารมื้อนั้นมื้อที่ทำให้ใจผมเต้นแรงแล้วพอได้รู้ว่าคุณเป็นคนช่วยแก้ปัญหาเนี่ยผมยิ่งต้องขอบคุณคุณด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้คุณช่วยทำอาหารงานเลี้ยงของแม่ผมคงจะวุ่นวายน่าดูเลยขอบคุณมากนะครับเจ็บไหมอ่ะเจ็บครับทำอะไรเนี่ยคุณฉันไม่ได้ฝันไปจริงด้วยแล้วเชฟป่าเป็นไงบ้างอ่ะอาการดีขึ้นบ้างไหมอ่ะก็สั่งเมาแล้วครับแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้ผมฟังผมก็ได้มาตามหาคุณนี่แหละอยากมาเจอกับตัวน่ะเราหงุดไปทีตอนแรกฉันคิดว่าคุณจะตามมาเอาเรื่องซะอีกเครียดหลายเป็นคนอีสานนะคะพี่อาชาครับนี่ครับคุณภูผมเอารองเท้าแก้วมาคืนนะครับดีนะที่ไม่ได้พังเหมือนโดนอ่ะถึงเวลาส่งมันกลับคืนเจ้าของแล้วนะครับชื่อภูนะครับจินค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับ